ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาชมภาพต้นแบบของ iPhone 13นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะออกมาในปี2021นะครับกับการพลิกโฉมดีไซน์ที่ไม่เคยมีมาก่อนการเปิดตัว iPhone ที่ผ่านมานะครับก็สร้างปรากฏการณ์สมการรอคอยของสาวกทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับรุ่นใหม่อย่าง iPhone 2021หรืออีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้าหรืออีกชื่อคือ iPhone 13เรามาดูหน้าตากันซิว่าไอ้เจ้า iPhone 13หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วนี่ก็คือภาพเรนเดอร์นะครับของ iPhone 13ในปี2021ที่จะปรากฏโฉมขึ้นนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีความแปลกใหม่ในการออกแบบย้ายกล้องไปไว้ตรงกลางนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับกล้องของ iPhone จะอยู่ด้านซ้ายมือบนนะฮะซึ่งเมื่อ iPhone ย้ายกล้องมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็จะเหมือนมือถือของ Android บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับที่กล้องอยู่ตรงกลางด้านหลังของมือถือนะครับและตัวเครื่องนะครับก็จะเน้นความเหลี่ยมความเป็นสันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นจอล้วนๆเลยนะครับไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนี่แค่เป็นภาพเรนเดอร์นะครับหรือภาพคร่าวๆนะครับของต้นแบบ iPhone ในปี2021นะครับก็ไม่แน่ว่า iPhone รุ่นใหม่ออกมาจริงๆจะหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราได้หน้าตา iPhone รุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าสวยทีเดียวเชียวอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปถึงปี2021กับ iPhone ที่หน้าตาแบบนี้นะครับเรามารุ้นกันว่า iPhone ปี2020จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะใช้ทรงเดิมแต่เปลี่ยนไส้ในหรือว่าจะมี iPhone SE 2หรือว่าจะเปลี่ยนหน้าตาไปเลยไม่ต้องรอปี2021แล้วซึ่งเราก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับมือถือค่ายยักษ์ใหญ่ iPhone ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com นะครับฝาก PNew Facebook PageTwitter ห้องข่าว P News และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ